มาแล้วมาแล้วเมื่อช่วงที่แล้วเราได้เซอร์ไพรส์รัศมีแขโดยการเชิญคุณวิทย์พุทธวิทย์ที่ปลอมตัวหรือว่าแปลงร่างเป็นกัปตันวิทย์มาให้รัศมีแขเซอร์ไพรส์เรียบร้อยนะครับและเราได้เชิญรัศมีแขไปหลังในเวทีเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดเป็นแอร์โฮสเตสแรกของ Woody Airline ตอนนี้เธอพร้อมแล้วรัศมีแขแอร์โฮสเตสคนใหม่ของ Woody Airline จะเดินทางออกมาพร้อมกับกัปตันวิทย์ตอนนี้ขอต้อนรับทั้งคู่ครับเดินกลับเดินไปขึ้นเครื่องบินมาแล้วขึ้นเครื่องบินขอต้อนรับทั้งคู่บนเวทีกับเราฮะขอช็อตไปทำงานไม่ทันขึ้นเครื่องไม่ทันนี่แอร์จะขึ้นบันไดพร้อมกับกระเป๋ายังไงอ๋อช่วงนี้ง่ายๆค่ะลีกัปตันนะฮะเป็นยังไงครับเห็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเราเป็นแอร์โฮสเตสที่เซ็กซี่มากมีเซ็กแอพพีลมากเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดานะคนนี้นะเฮ้ยเรารู้แล้วในเมื่อวันนี้เป็นวันแรกของสายการบินแอร์ไลน์ในการเปิดใช้บริการเรามาทำให้แอร์โฮสเตสของเราเนี่ยสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องบินวูดี้มีโพยเรียบร้อยแล้วเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อคืน yes. พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะโพยมันอาจจะแตกต่างจากสายการบินอื่นนิดหน่อยแต่ว่าสายการบินวูดี้แอร์ไลน์ก็จะประมาณเนี้ยพี่น้องชาวไทยครับเรามาดูลีลาของแอร์รัศมีแขกันหน่อยดีกว่าครับว่าเธอจะมีท่วงท่าในการบริการที่น่ารักแค่ไหนสวัสดีครับท่านผู้โดยสารยินดีต้อนรับสู่สายการบินวูดี้แอร์ไลน์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะโปรดให้ความสนใจในการชมนกชมไม้ก่อนแล้วค่อยกลับมาชมสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้จากพนักงานต้อนรับของเรานี่คือเข็มขัดนิรภัยจะรัดคอรัดแขนรัดขาก็ได้ครับวิธีการรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดลอดหว่างขารัดสายให้แน่นเพื่อดึงสายรัดเข็มขัดให้ตึงอีกดึงอีกดึงได้อีกดึงได้อีกวิธีปลดเข็มขัดให้ใช้ปากกัดแล้วฉีกแยกปลายทั้งสองออกจากกันแล้วฉีกแยกแผ่นที่สองออกจากกันหากเกิดความเปลี่ยนแปลงความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเหนือศีรษะของท่านจะตกลงมาโดยท่านจะต้องกระชากลงมาเองแรงแรงแรงอีกแรงอีกครอบหน้ากากไว้ที่บริเวณจมูกและปากแล้วหายใจเข้าลึกๆลึกได้อีกลึกอีกสวมหน้ากากให้ตัวเองเกาะแอบอายแล้วพี่วันไม่ต้องหายใจออกด้วยแต่ถ้าคุณโทรมา50สายแรกคุณจะได้รับเสื้อชูชีพที่เก็บอยู่ใต้ที่นั่งก้มลงดูสิครับดูให้ชัดๆนี่เลยฮะเต้นๆๆเสื้อชูชีพสวมเสื้อชูชีพทางศีรษะกรณีที่ระบบพองลมไม่ทำงานให้เป่าทูบสองข้างเครื่องบินลำนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินและสไลด์นิรภัยทั้งหมด2ด้านเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ทิ้งสัมภาระให้คนข้างๆถือให้โอ้น่าสงสารใครปิดฝาเที่ยวบินนี้จะไม่ให้บริการอีกแล้วบอกเลยขอบคุณค่ะสุดท้ายเลยจริงมันเป็นฝันของคนทุกคนที่อยากจะเป็นแอร์เนาะก็คือสาธิตระบบความปลอดภัยหรือว่าประกาศทางอะไรนะประกาศเขาเรียก PA ใช่ไหมประกาศบนเครื่องบินพี่วิทย์ฮะครับผมให้คะแนนหน่อยครับแอร์โฮสเตสของเราเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับให้11เป็นยังไงหลังจากที่ได้มีโอกาสทำงานเป็นแอร์ของ Woody Airline แล้วอุ๊ยแฮปปี้มีความสุขไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนไม่เคยได้แต่งตัวยูนิฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยมีอะไรอยากจะบอกทุกคนที่ติดตามชมอยู่ไหมครับอยากจะบอกทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ขึ้นเครื่องบินนะคะเวลานั่งอยู่หลังสุดนะคะเครื่องจอดปุ๊บ
ไม่ต้องรีบค่ะให้คนข้างหน้าเขาลงก่อนค่ะนะคะแค่นี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวพอคนข้างหน้าลงเสร็จเดี๋ยวก็จะถึงตาคุณเดี๋ยวคุณก็จะได้ลงค่ะเดี๋ยวก่อนมันเป็นปัญหาใหญ่มากใช่ไหมไม่เรามีความรู้สึกมันเพรสเชอร์มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยระบบแบบคือเข้าใจว่าทุกคนแบบอยากลงแล้วเครื่องจอดเนี่ยแต่จริงๆก็มันเป็นอะไรอาจจะเป็นอะไรในใจแขก็ได้อันเนี้ยแขไม่ได้แบบว่าต่อว่าหรือว่าอะไรนะแขก็แค่แบบว่าก็ให้คนข้างหน้าเขาลงก่อนเขาก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงบางทีอยู่หลังสุดแล้วมาข้างหน้ามันมาเบียดๆกันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยพี่วิทย์ได้ยินใช่ป่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาออกจากวงการเนี่ยเขาจะไปทำความสะอาดเครื่องบินที่ยุโรปเนี่ยเขาบอกคือฝันของเขาเลยเหรอใช่ค่ะได้อยู่ใกล้เครื่องบินที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้สุดก็อยู่ใกล้พี่วิทย์เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งคู่ที่มาร่วมรายการกับเราพี่วิทย์คุณจัดเต็มมากเลยวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆก่อนจากการมีอะไรจะบอกกับแขกอีกครั้งไหมครับนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกเลยนะครับน้องเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวแหละฮะก็ยินดีที่ได้พบกันนะครับแขกครับขาเมียกับลูกพี่อย่าเผิงนะครับเจอแน่นอนอะอุ๊ยอะไรอะขอบคุณมากวันนี้ต้องขอบคุณนักสื่อแขด้วยนะขอบคุณพี่วูดี้มาเปิดใจมาพูดคุยกับพี่วูดี้ในวูดี้โชว์แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้มากมีความสุขมากวันนี้เป็นอีกหนึ่งฝันละที่ได้มีความรู้สึกว่าพี่วูดี้ทำให้ฝันหนูเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องบินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องอะไรด้วยเฉพาะการที่หนูได้มานั่งแล้วโชว์เรียวขาอันยาวมากและสวยของหนูอันนี้ขอบคุณมากอันนี้คือฝันที่หนูแฮปปี้มากเอาละครับไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวเราจะให้ทั้งคู่มาร่วมสนุกกับเรากับเกมที่วูดี้ชอบมากที่ชื่อว่า Speak Out เอาพูดอะไรอ่ะ